สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพฟู้ดไบค์ของเราใครๆมักจะดูถูกเรียกมันว่าสำล้อรถเข็นแต่สำหรับเรามันคืองานศิลปะเสมอนี่ครับชิ้นงานมาใหม่ที่เราจะได้คาแรคเตอร์ของจีนละนะครับนี่เป็นไม้คิ้วที่กัดลายมานะครับเดี๋ยวเราไปทำการวางเข้าไปนะครับทีเนี้ยฟีลลิ่งอารมณ์จีนอารมณ์ลงเตรียมอารมณ์สำนักในยุทธจักรต่างๆมันก็จะมาแล้วนะครับนะครับสำหรับผลงานนะครับของเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีคงจะเหลืองานการเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากทำมันเป็นฟีลลิ่งจีนนะครับตอนนี้เอาอันนี้เพิ่มเติมพวกป้ายเข้าไปนะครับนี่ครับเวลาลูกค้ามาก็จะซื้อบริเวณนี้เดี๋ยวคืนนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเราจะได้เข้าไปลองเทสอุปกรณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่เราจะยัดเข้าไปทดลองว่าเราได้เห็นภาพแล้วว่าการที่มันเป็นรถสำล้อเก่าๆธรรมดาคันนึงเราก็มาเอาเศษวัสดุมาทำการปรับปรุงปรับแต่งเพิ่มเติมเข้าไปในงบประมาณต้องบอกงี้นะในงบประมาณที่เราจำกัดนะครับคงไม่ได้เติมหรือว่าใส่อะไรลงไปเยอะเมื่อวางอลังการอะไรทำเท่าที่ได้ทำเท่าที่มีนะครับให้มันออกมาดีที่สุดเป็นงานศิลปะของเราที่สุดนี่แหละครับพวกเรารถนิยมกับนี่ครับฟู้ดไบค์ของเราในติ้งจีนเหลืออีก2โปรเจกต์รับรองว่าสนุกกันแน่นอนอลังการครับถึงเรื่องงานโครงสร้างนะครับที่เราไปซื้อรถเข็นสำเร็จรูปมาเนี่ยโครงสร้างมันเป็นเหล็กฉากซึ่งเป็นเหล็กฉากค่อนข้างบางนิดนึงเราก็เลยมาเสริมโครงสร้างใหม่ขึ้นมาหมดเลยนะครับแล้วก็จัดการกับการเสริมความแข็งแรงต่างๆลงไปทำให้เราสามารถที่คิดว่าคนน้ำหนัก 70-80 กิโลแล้วขี่เนี่ยเห็นไหมครับรถมันจะไม่ยวกไม่ยุบละนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญของการทำโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตั้งเสาแล้วอันนี้ครับระยะเลยได้ประมาณนี้ขึ้นไปประมาณเมตร90นิดๆนะครับเพราะว่าเผื่อคนตัวสูง180เข้ามาซื้อของเราหัวจะได้ไม่ติดรับเนี่ยครับทำฟังก์ชันอย่างไว้เรียบร้อยแล้วลองขี่กันนะครับเดี๋ยวขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จไม่เสร็จเดี๋ยวต้องว่ากันนะครับไม่เสร็จก็ค้างกันไว้นี่ก็ไม่เกรงใจจะใส่แฮนด์มอบเลยนะครับอย่าถามว่าทำไมไม่ไหวยังมีแรงครับขึ้นแล้วพร้อมดีครับคุณกิมฮวยดีครับดีครับโอ้ยช่องไหนเนี่ยเห็นกล้องเยอะโปรเจกต์ก็ยังทำไมรู้นั่งไปแถวมีงานไหมโอ้ยเห็นไหมล่ะนี่ไฟแดงมีแก๊ปด้วยข้างหน้านี่คือกระถางต้นไม้คือกระถางต้นไม้นี่ใบละ5บาทประจำสายพีเอสพีเอสอันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวโยนมาทำไมเนี่ยฮะไปเนี่ย
ครื่องมืออยู่นี่ไงไม่ใช่โซเซอร์นี่ไงมีย่างเสื้อดอกเตอร์อะไรนะนี่เห็นไหมอันนี้ที่ทำไปหน่อยแล้วที่เราทำฟู้ดทัคฟู้ดไบค์กันไปฮะฟีลลิ่งญี่ปุ่นนะครับแจ็คโกะลองมันก็ยืนตลาดไม่ใช่เลยอะอะไรหวยขายลอตเตอรี่ดูนะฟีลลิ่งเห็นนะดูนะครับนี่บอกนะครับหน้าให้มากครับหน้าให้ให้นิ้วนางนี่นิ้วนางนิ้วนางเรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวนี้เจอเยอะเจอเจอหน้าเอานิ้วนางไปนี่ขอบคุณครับเนี่ยอย่างเงี้ยขายมันคนซื้อเสร็จปั๊บก็สวัสดีครับอันนี้นิ้วนางไปไปขายนี่เสร็จอันนี้ไปแล้วนะเหลืออันนี้อันนี้เราทำเล่นนะครับอุปกรณ์ยังเหลืออยู่คิดว่าทำเป็นล็อกเตอร์วิธีออสนะครับขึ้นมาแต่ยังไม่เสร็จแล้วเทปก็จะหมดแล้วเวลาก็จะหมดงานก็ค้าง2ชิ้นเต็มเลยแล้วกว่าจะมางานไม้คุณก็บอกแล้วก็ลีลาหลายอย่างนะใช่ไงนี่ไงต้องแบบติดได้แล้วเปิดออกมาเป็นเป็นบอกเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวแล้วแต่ปรับตามการใช้งานของเราครับเห็นบ่อยแล้วเป็นโซฟาใช่ป่ะนี่เราปรับฟังก์ชันนิดนึงสีนี้สวยนะเดี๋ยวนะไม่เหลือแต่คันเงี้ยวไงนี่ฟู้ดไบค์ความฝันคุณใกล้จะจริงเจโกทำไมก็ความฝันร้านก๋วยเตี๋ยวคุณไงเดี๋ยวจะจัดให้ปั่นจักรยานขายก๋วยเตี๋ยวถูกต้องไงสะสมแน่นอนเอาอะไรเดี๋ยวไปดูข้างในมีเหลืออีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราทำไว้แล้วครับแต่ว่าแบบนี้เหรอไม่เสร็จอยู่ข้างในไปเดี๋ยวพาไปดูครับหายหายโอ้โหแย่เป็นไงเป็นไงนี่ครับแต่เห็นคันแรกเลยคือคิงคองเคฟแล้วก็มาฟุตซักล้อหน้าโกคันที่สองคีไอไอมวยมวยรถก๋วยจั๊บสไตล์จีนเสียเสียแล้วล้อที่จับกระสีไม่แห้งนี่รถมันเผาลูกกล้วยปิ้งเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วคีออสอีกแน่คันนี้อีกแน่ไงฮิปโปจักรยานฮิปโปฮะรู้อะไรนะใครมาใช้จักรยานฮิปโปผมบอกจักรยานยีราฟนี่มันเหลือของเก่าในประตูแล้วครับเราก็เลยมาปรับอยากทำให้ทันในโปรเจกต์นี้นี่ดูลูกก็ดูงานี่มิลลิ่งมันออกประมาณนี้คันนี้จะขายอะไรอ่ะฮะคันนี้จะขายอะไรนี่ขายอะไรยังไม่รู้ไงทำไว้ก่อนเดี๋ยวทำให้ดูแล้วทำให้แบบครบๆเลยอีกหน่อยก็ไม่ได้ต้องทำอะไรแล้วปิดประตูลูกน้องคนละคนปั่นจักรยานขายของรู้ว่าจุดประสงค์ของเทปนี้ที่เราทำให้ดูเพราะอะไรทำไมจุดประสงค์คืออย่างนี้บางทีแล้วเนี่ยไอการใช้รถออกมาทำการค้าหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเรามองว่าบางทีถ้ามันเป็นฟู้ดทรัคหรือว่ารถที่เคลื่อนที่ได้อะมันใช้ต้นทุนสูงถูกไหมเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยบางคนที่มีพวกจักรยานมีอุปกรณ์ที่พอทำได้มีเศษวัสดุเนี่ยเราสามารถมาปรับแต่งจักรยานที่จำได้ในแขวนอยู่ร้านเราจะมาทำการปรับแต่งโดยใช้ต้นทุนไม่เยอะอย่างที่เราทำเนี่ยถ้าเหล็กก็ไม่กี่ตังค์นะครับมีเครื่องมือนิดหน่อยแล้วก็เอามาปรับตามสไตล์เราก็สามารถเป็นรถที่ใช้ในการพาณิชย์ทำมาหากินประกอบอาชีพได้ถูกไหมแต่ไอเดียนี้เก่งไม่เคยใครทำเนี่ยเป็นฟู้ดไบค์นะครับในต่างประเทศก็ทำเยอะนะนี่ก็ทำให้ดูแต่ว่าของเราแบบต้นทุนต่ำนะครับในงบที่จำกัดเราพยายามทำให้ได้ดูเยอะที่สุดนะครับอ่ะเห็นแล้วเป็นไงบ้างของฝันรถเตี๋ยวคุณใจกบเตี๋ยวหมูเปลี่ยนไงเปลี่ยนข้างหน้าหน่อยเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมฮะไอ้ไม่ได้นอกกำลังกายทุกคนแล้วนะอาจารย์ไม่ได้ขายวันเย็นได้ปั่นง่ายโดนมาหรือเปล่าเนี่ยฮะโดนอะไรเหงื่อออกเต็มเลยมันร้อนปั่นร้อนเว้ยนะครับฟ
ฟีลลิ่งของฟู้ดทรัคของเรานะครับนี่ครับแล้วสู่บิจเจ็ตสำล้อหน้ากบของเราอย่างที่เห็นออกมาดำเนินการขายจริงแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับสำหรับการนำรถนำซากรถอะไรต่างๆมาใช้ในเชิงพาณิชย์นี่ครับเรียนเชิญทุกท่านกินของเคล็ปของพวกเราสรุปนะครับเราก็ปิดจ็อบงานไปได้นะครับสำหรับไซต์โปรเจกต์ของเราในครั้งนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าไงเพราะมันมีทั้งฟู้ดทรัคฟู้ดไบค์เลยสุดท้ายแล้วเราก็รักมันทั้งคู่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เราได้ทำตามกำลังทรัพย์ที่มีแล้วก็ควบคุมปริมาณต้นทุนที่จำกัดสิ่งที่จะสื่อบอกกับทุกๆคนที่ดูรายการคือบางทีแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะมันไม่จำเป็นต้องใช้ทุนสูงสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะอะไรต่างซึ่งใส่ลงไปกับเศษวัสดุที่เรามีใส่ลงไปในเศษวัสดุที่เราหาได้แล้วก็เอามาปรับแต่งให้เป็นสไตล์เราแค่เพียงเท่านั้นผลงานหรือว่าอะไรต่างๆก็จะเป็นผลงานของเราซึ่งเราภูมิใจกับมันเสมอนะครับซึ่งก็จะมีอีกอันนึงที่มันไม่เสร็จสำหรับการสุดท้ายไม่เป็นไรนะครับพลาดไปนับไปตั้งแต่อันแรกเลยฟู้ดทรัคคิงคองเคล็ปนะครับสำหรับสำล้อหน้ากบไดซูมิ7รถเก่าที่หน้าสตูของเราอันนี้ก็เสร็จไปทำการขายกันเรียบร้อยละโอ้โหขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่หน้าสตูมาตอบรับกันอย่างดีแล้วก็จะเป็นในส่วนของสำล้อนะครับที่เราทำมาเป็นรถขายก๋วยจั๊บสไตล์จีนนะครับกิมฮวยก๋วยจั๊บก็อีกเช่นเคยนะครับเอาไปใช้งานจริงปรับฟังก์ชันอะไรต่างๆจนลงตัวละอีกไม่นานคงได้เจอกันที่หน้าสตูอีกเช่นเคยแล้วส่วนเจ้ารถยีราฟที่ขายผลไม้ตามฤดูกาลของเราที่เราทำไว้ก็อันนี้ปล่อยให้เป็นอีกเรื่องนึงแล้วคันสุดท้ายอีลาฟคันสุดท้ายที่เราขึ้นโครงไว้แต่ยังทำไม่เสร็จอันนี้ก็ยังเป็นอีกอันนึงนะครับที่เก็บไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าได้ทำอะไรไหนๆทำไซต์โปรเจกต์มาแล้วเนี่ยทำทั้งทีทำให้มันหมดเอามาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงได้ชมกันแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนกับฟู้ดทรัคฟู้ดไบค์ไอเลิฟอิทชื่อตอนมันๆที่ให้ได้ชมกันในครั้งนี้ครับสวัสดีครับแรงมันงานใจเราไม่ได้มาจากไหนไกลเลยลูกน้องผมติดแล้วนะครับช่วยขอบครับรถเก่งกว่าเราอีกเหรอจริงอ่ะสู้กันสินี่ครับหลังจากที่เราให้ทีมตัดต่อทีมกล้องของเราต่อไฟนะครับดูสภาพเป็นคนงานพม่าเลยครับดูหัวหลังด้วยไม่กล้าเปิดเผยเนี่ยมันตักเครื่องมันตากล้องกับตัดต่อนะครับนี่เราก็มาใช้งานให้เป็นประโยชน์อยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยม